เห็นปีนิดเดียวเห็นไหมไม่เหมือนนะแต่พอดีลาบกินได้อยู่นี่หลายลาบผักชีทำไมเสร็จไปก่อนอ่ะเฮียไหนกระติบกระเทียมพร้อมยังครับกระเทียมยางเฮียสักการ์ดินกระเทียมกระติบไหนครับเรียนเป็นน้องหนุ่มเฮียรถนี่หรอครับรถเนี่ยได้อยู่มันแปลกลูกแก่กระเทียมนี่แก่ยากใส่ลูกตาลใส่ลูกตาลไปก่อนไปสองวันที่เล่นมันอะไรหรือมันขาดอะไรอย่างผมก็งงต้องแบบจะคิดเอาไว้โอ้โหนี่ไปสะบัดนิ้วเลยเดี๋ยวจะกินกันเลยเนี่ยหนูก็จะกว้านเลยเวียนกินหน้าบ้านหลังบ้านดิลูกๆอ่ะเพราะว่าหลังบ้านดีกว่านะเพราะว่าบรรยากาศดีมากโอเคพักที่ตกดินอันเยี่ยมมากแล้วคุณรับเตรียมหลุดอีกแล้วล่ะเดี๋ยวรอสักหนึ่งผมถ่ายแค่ในคลิปนี้ถ่ายเองใช่ไหมถ่ายเองที่ผมจะลงได้ไม่มันต่อเนื่องจากตอนที่ไปเที่ยวเออเป็นผมเป็นเที่ยวอยู่นี้พร้อมยังพี่เอาเลยไหมเอาเลยจัดเองใกล้นี่ท่านนี้วันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญนะครับเฮียที่ตอนที่ไปที่เมืองอะไรวะที่เราซื้อมาพี่ตองกีไม่ใช่กะลอกะลอกะลอซื้อตัวนี้มาซึ่งเขาบอกเก็บได้3เดือนนะครับไม่ใช่3เดือนแล้วกินแล้วมีคนมาโพสต์บอกขอบคุณมากวันนี้เฮียมาเที่ยวบ้านผมที่เชียงของครับเราได้เลิกที่จะเปิดตัวนี้มาทำกินกันเปิดไงเฮียผมใช้ความทุบก็เอามีดทุบไม่ใช่พี่ไม่ใช่เนาะมันเลยจะยากยากมากการออกแบบมันจะยากขนาดนั้นยากกว่ายากครับยากครับจริงเหรอฮะเอาอีโต้กับสับเลยอีโต้สับเลยนี่พูดกันไงกระเทียมหอมไหมพี่เออก็มันหอมนะก็จริงๆแล้วที่ผมบอกคราวนี้นี่นะครับมันคือผมซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเรื่องการทำอาหารของเอสของ AEC เฮียไงออกพี่ระวังไอ้กระเบื้องกระเบื้องไม่แตกบีดไม่ออกแล้วอีกนิดดึงไว้เดี๋ยวใบเป็นใบแห้งนี่ครับใบแห้งออกมาแค่นี้ใช่นี่เป็นใบตองไงไม่ใช่ไม่ได้กินได้แน่เหรออ๋อมันอยู่ในถุงพลาสติกครับอยู่ในถุงพลาสติกมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เลยครับเป็นชาแห้งๆชาที่เขาทำแห้งๆมันแจ๋วอ่ะนี่ครับเป็นใบชาโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะดีกว่าผมอีกอ่ะก็อย่างว่าผมไม่ถึงนะตอนที่คนมันเลือกเป็นเฮียไม่ใช่เพราะมันยังเก็บ2เดือนเก็บไม่ถึง2เดือนนี่ผมเก็บ3เดือนไงใช่ใช่ตอนที่ผมทำอยู่นะครับมันไม่เป็นอย่างนี้เป็นไงมันแห้งเป็นใบๆเลยครับเปลี่ยนฝักครับอันนี้ฮะตอนที่มันเป็นชื้นๆออกมาเป็นเหมือนผักดองเลยฮะทีนี้วิธีการกินมี2แบบนะแบบแรกคือผัดแบบพะชิมหรือผัดแบบพม่าแต่วันนี้เนี่ยผมขอรวบรัดตอนนั้นเนี่ยผมจะทำที่หลังคลิปนี้จะให้เฮียผัดแบบจีนเฮียมาอธิบายว่าเฮียทำไงบ้างเฮียอายุ70เนี่ยผ่านโลกมาเยอะมากจริงๆนะผมก็ผัดมั่วๆนะทำไงบ้างจริงๆก็ผมก็กินพวกผัดไตปอบ่อยนะเพื่อนๆเคยทานผัดไตปอกับผักต้มไปฮะทำไงครับก็คือใบปอผักต้มเนี่ยคือเตรียมเป็นใบปอที่ผัดน้ำมันแห้งๆแล้วก็มีกระเทียมนะอันนี้ผมก็อยากใช้กระเทียมกระเทียมมาทำอะไรสิมาผัดกระเทียมมาเจียวก่อนนะโอเคแล้วจะไม่ผัดเพราะว่าถ้าผัดแล้วกระเทียมจะไหม้แล้วก็เราใช้เยอะอีกครับเยอะกระเทียมไม่เยอะเลยเตรียมกระเทียมผมนี่ไปเก็บก่อนนะพี่เฮียดูมือนั่งนิ่งๆท่านมีเขียงไหมครับมีเขียงไหมครับใช้กระเทียมเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ากระเทียมมันช่วยดับกลิ่นใบชาครับเพราะใบชาใบปอเนี่ยแล้วพวกจีก็ผัดใบปอใบชาเลยแหละนี่ผัดแนวเดียวกันใช่ไหมก็ชื่อผมก็คือแปะบักชิวไม่ใช่ผมมั่วสัตว์ใจเขาเข้าใจนะฮะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปคอนเซ็ปต์เดี๋ยวผมวิธีนะครับวิธีตำด้วยโต้สับครับสับกระเทียมสับเนี่ยตำไม่ได้ครับตำเนี่ยไม่มันจะเป็นกระเทียมเจียวไปเลย
เงี้ยไว้อ่ะนี่ครับนี่ตัวบ้านขนมเสียมีดใหญ่ไปไหนหมดเฮ้ยมีดใหญ่วันนี้มีดผมเพิ่งง่วงนะครับกำลังไฮโก้อยู่ครับเราอยู่กับไฮโก้เราฟันฟันดีกว่าแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าว่าเลยกันนะครับวิธีการทำกระเทียมผมนะเพราะว่าผมเป็นคนเขาเรียกว่าหัวโมสะใจครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปครับก็วันหน้านะครับผมจะซื้อมาเยอะๆแล้วก็จะทำกินเป็นชามในแบบพม่าที่เมืองกะลอเมืองกะลอนี่อยู่ห่างคือถ้าเกิดนึกภาพออกคืออยู่แถวกับทะเลสาบอินเลอยู่ห่างจากทะเลสาบอินเลประมาณ1 ชั่วโมงนะแล้วก็อยู่ห่างที่ว่ามีตกมาโดนหูไม่มือนะก็อยู่ห่างจากตองยีประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งคือผมไปเที่ยวที่ตองยีแล้วไปเที่ยวที่อินเลจากอินเลผมเข้ามาที่กะลอก่อนที่จะบินจากเฮโฮนะครับกลับมาที่มันดาเลแล้วก็ได้ชานี่มาครับเก็บรอจะนั่งเฮียนี่มาถึงที่นี่เพราะเฮียนี่แกเป็นคนมีอายุนะครับแกจะทำกับเก่งอย่าย้ำดิพยายามเสริมเสริมภาพลักษณ์คุณคอสเซียร์ด้วยกันนะอะไรก่อนแล้วไม่ทุบเทิบเลยเหรอเฮียเดี๋ยวก่อนครับผมแกะหมดแล้วทุบทีเดียวตอนนี้เราพร้อมๆกับผมก็ตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันไปเลยเยอะไหมเฮียเฮ้ยมันเยอะเลยใช่ไหมก็แล้วแต่เยอะผมจริงอย่าเพิ่งนะต้องสับกระเทียมละเอียดก่อนอ๋อผมปิดก่อนนะครับปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนก็คือทำตรงนี้ก็คือต้องเปลือกออกแล้วไม่อร่อยครับจะไปทอดก็เปลือกไม่อร่อยอันนี้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นเกี๊ยวมันเกี๊ยวผมจะแยกน้ำมันออกมาน้ำมันจะผัดตรงนี้แล้วน้ำมันเอามีบางคนก็บอกว่าให้เอาไปต้มน้ำแล้วก็เก็บเปลือกต้มน้ำเหรอไม่รู้จริงว่านะผมว่าแล้วแต่สูตรแต่สูตรบางเนาะแต่ผมก็คือเนี่ยนี่เป็นการทำครั้งที่1หรือครั้งที่2ครับเนี่ยครั้งที่2จริงเหรอจริงฮะก็ผมบอกไงผมโมสะใจกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปคืออย่างนี้ครับผมทำครัวสัจใจเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของผมคือว่าใครๆก็เข้าครัวได้คือมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องยากผมใช่ใอ่านหนังสือใน C1 เนี่ยเข้าไปขออ่านก็ฟรีจริงๆนะจริงเครื่องปรุง20อย่างเนี่ยมันเหนื่อยผมว่าเป็นอะไรที่แบบมันควรจะง่ายๆนะมีชามไหมครับมีชามก็มีครับแต่ว่ารอนิดนึงครับต้องไปล้างก่อนเดี๋ยวผมนะง่ายๆเนาะครับนั่นนี่เก็บว่าอะไรกันนี่จากสวนอ่ะมียังคนรุ่นพอยังเพียงคือต้องแกะเปลือกก่อนนะครับแกะเปลือกก่อนจริงๆครับถ้ามีร้านไหนขายสำเร็จได้ก็ซื้อสำเร็จดีกว่านะต้องมาแกะนะครับเพราะว่าสมัยนี้สำเร็จขายแล้วพวกกระเทียมที่เขาสับเรียบร้อยเลยพี่ขันมานี่พี่ขันนี่เพื่อนผมอายุ70แต่มาคิวข่าวไปแล้วออกข่าวไปแล้วสวัสดีครับผม70ปีตายครับคุยกันเรื่องนะครับแค่45ไง5 25ไม่ใช่อะไรเนี่ยขอ25ปีตายฮะเฮียนี่มีความพยายามมากเลยครับผมนะครูประกาศนะผมว่าผมว่าเสียลงขับแล้วโอเคครับดีครับแกขอชาวนะมีใครไม่ให้แกขอไม่ได้ไหนใครอย่างนี่นี่เยอะพี่อ่ะพี่อันนี้ใส่ที่ที่เรื่องรู้ขับดูเองคุณตั้งนานได้แค่นี้เหรอเฮียโอ้โหได้เยอะครับคือตั้งแต่ผมมีอายุมาจนถึง46นี่กระเทียมผมไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยนะตั้งแต่ผมเข้าครัวนะกระเทียมผมเยอะจริงนะกระเทียมนี่มันเยอะมากเลยนะผมเยอะจริงเพราะคุณอย่าลืมว่าตรงนี้ไม่เปลือกเปลือกที่มันวางไว้ไม่เป็นไรผมรอได้ครับไม่เป็นไรนะครับให้กำลังใจเฮียแล้วก็รอไม่เป็นไรเฮียสู้ๆนะโอ้ตั้งนานได้แค่เดียวเอามากระบุงนึงอ่ะผมว่าเฮีย
ผมว่าค่อยๆทำกันเลยดีผมว่าเนี่ยเคยทำจริงป่ะเนี่ยทำไม่ได้ตา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 อย่าพูดเลยคำทำตัวเองแต่ปกติให้ซื้อสมเด็จเว้ยเดี๋ยวนี้เขาจริงๆอ่ะสมัยนี้เขามีสมเด็จขายเนี่ยเขาไม่คนที่มีประกอบการอย่างเงี้ยเป็นผู้เป็นการงานเลยนะเขาจะทำอาหารประณีตครับคือไอ้กีบที่มันลบเนี่ยก็จะไม่มีหลุดมาคือบางครั้งมันมีมุกให้เราไปคนคัดออกเองใช่ไหมกีบที่แบบมีติดไม่มีคือทุกอันจะหลุดออกมาไม่ได้ใช่ครับมีอย่างนี้นึงก็คือมีทุกอันเลยอ่ะเปลือกเฮ้ยจริงๆผมปกติผมใส่ไปเลยแต่เฮียต้องไม่ใส่ใช่ไหมไม่ใส่จริง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 ไม่มาใส่เข้าไปได้เฮียมันไม่มันง่ายเนาะความหอมมันโอเคงั้นไม่ผมตำน้ำพริกผมไม่เอาเปลือกออกเลยนะเอาไหมออกทำไมขี้เกียจเอาโอเคได้ครับเอาเปลี่ยนแผนดีกว่าเฮียผมว่าช้าพี่ก็ไม่เสร็จเลยเฮียนะผมว่าใส่ไปทั้งหัวเลยนะผมใช้วิธีไหนดีวะเอาสูตรผมเอาสูตรผมมาเอาโอเคเอามานี่เอามาเลยเอามานี่โบตีเฮียผมมันก็ต้องเด็กครับไอ้ที่เขาตำเนี่ยแบบของผมเลยนะผมทำอย่างนี้เฮียดูคนเข้าครัวเป็นนี่ตำเลยเอาเปิดแคทเลยแคทความชื้นไม่ต้องมาหรอกครับโอเคเกี่ยวเกี่ยว3นาทีเสร็จโอเคครับอันนี้แบบอ่ะอย่าเฮ้ยอะไรนะอะไรตัวริ้วตัวริ้วตัวริ้วอ่ะมันใช้อะไรก็ได้ครับสกีอะไรก็ได้หมดอีตู้ดีไหมครับไอ้นี่ก็ได้ครับผมแต่เรามีอย่างอื่นจะใช้นี่ทำไมครับครัวมั่วสะใจครับอันนี้ครับผมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปดีครับดีเฮียโอเคโอเคครับจริงเฮียทำดีแล้วนะแต่ว่าถ้าผมว่ามันหมดมันว่าเราผมต่างคนที่ก็ต้องมาเก็บนะครับมันอาจจะใช้เวลาเก็บนานนะครับขาดหัวเดี๋ยวขาดหัวคิดว่าผมทำลกแล้วนี่เป็นอะไรที่ผมต้องขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับอะไรที่เก็บแล้วก็เก็บอะไรที่ทิ้งเราก็ควรทิ้งนะครับเจี๊ยบพอหอมครับได้แล้วนี้เราเฮียเราต้องสยายก่อนไหมใช่ใช่ใช่สยายก่อนไหมนี่ผมไม่รู้นะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะตรงตรงนี่ตอนที่ผมเปิดมาเนี่ยแห้งเลยนะแห้งเลยอ่ะมันเหมือนกับใบชาผมผมฟังมาว่าต้อง3เดือนกินได้แล้วมีคนมาโพสในเฟซยูทูบบอกว่าเก็บได้3เดือนน้ำมันเยอะหน่อยครับเพราะว่าชาเนี่ยดูดน้ำมันจริงเหรอโอ้โหดูดนี่นะดูนี่แน่น่ะพม่าถึงกินชาเป็นอาหารเช้านะใช่ผมเล่าให้ฟังผมอ่านหนังสือมาเช้าเนี่ยเขากินพวกของหวานแล้วก็ชาเพื่อที่จะมันจะดูดไขมันไงไขมันในลำไส้เนี่ยใช่คุณคิดว่าคุณไปพม่าคุณเห็นคนพม่าที่อ้วนเดินไหมเห็นอยู่คนสองคนเองนะไม่มีนะไม่มีนะนี่เป็นการงานมากเลยนะแล้วคุณเห็นว่าทุกร้านอาหารน่ะจะมีร้านแต่ละร้านจะใช้ใบน้ำจะมีน้ำชานะเสริมเนาะมีกระดูกร้อนๆให้นะลูกค้านะฮะเมืองจีนเนาะเมืองจีนคือชาไม่ดูดน้ำมันนี่หมายถึงว่าเขากินแล้วก็ทำให้แบบคือเขาไม่ใช่ไม่อ้วนไม่อ้วนครับครับเพราะว่าเขาบางทีเขาใช้ใบชานี่ฮะใบชาที่ลวกแล้วไปขัดเขียงได้นะครับขัดเขียงเพื่อให้ทำความสะอาดเขียงไม่มีข้ามันแล้วก็ใบชาเนี่ยมันช่วยดูดซับน้ำมันได้ดีเลยครับเวลาหรือไม่ก็ดูดหนองได้ด้วยไม่ถึงเวลาเราเป็นหนองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าเวลาคนจีนเขาตายเนี่ยเขาจะเอาไปแล้วใส่ลงศพเนี่ยนะเขาจะใบชาถมเลยฮะเต็มๆเพื่อดูดซับน้ำมันให้สุดกับไอ้น้ำเหลืองผมเมื่อคิดวันนี้เองไม่ว่าที่พม่าเขาไม่อ้วนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเขากินชาเป็นประจำเนาะวัฒนธรรมเขานะกินชาเลยนะแล้วก็ใบชาเนี่ยฮะช่วยดับกลิ่นปากด้วยหรอดับกลิ่นปากกินชาฮะก็ดับกลิ่นปากด้วยนะครับถ้าช่วยให้ย่อยถ้ากินอาหารได้ย่อยขึ้นนะครับเราทำเสร็จเราต้องเอาชาน้ำเอาน้ำทิ้งก่อนหรือว่าไงผมว่าเอาน้ำไอ้ที่มันออกก่อนหน่อยน้ำมันนี่ครับมาผัดไอ้กระเทียมเนี่ยฮะเก็บพักไว้ก่อนเอามาโรยโอ้ยมันลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเข้าใจครับใช้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าให้กระเทียมมันกรอบถ้าจะใช้ไฟแรงไปกระเทียมยังไหม้เย็นไปกินข้าวกันนะจะทำไปไหนเด้อแป๊บเดียวค
ำนาญจริงๆจริงๆแล้วกระเทียมต้องมันต้องละเอียดตัวนี้นะครับนี่กระเทียมมันเม็ดใหญ่เพราะว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับเพราะเราทัวมั่วสะใจครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปโอเคครับทุกคนทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำอาหารเป็นนะครับขอให้มีเครื่องเคียงมีอะไรก็หยิบมาทำดูนะครับทำได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเฮียหอมแล้วเอาพอยังเออมันจะไหม้แล้วแน่เรื่องนึงครับถ่ายเรื่องนึงเฮ้ยน้ำไม่อร่อยนะเว้ยว่ากันเอาเกลียวเกลียวครับเหลืองฝาดไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมก็แยกกระเทียมออกจริงๆก็จะไม่เหลือเท่าไหร่นะไม่เป็นใหญ่เกินไปเด็กๆกินเยอะยังไงไหวไหมเนี่ยไหวจริงๆมีสีว่าสีขาวมีทุกอย่างเมกะเชฟด้วยยังไงต่อจะใส่น้ำปลาใส่ดิ้วขาวนี่ไงดิ้วขาวใส่เลยรับไงนะครับใช้ไฟอ่อนนิดนึงแล้วก็ใส่อะไรยังยังครับใช้ไฟอ่อนใช้ไฟนี่ต้องเร่งเลยใช้ไฟอ่อนหรือไฟแรงนะครับเพราะว่ามันจะไหม้ก็น้ำมันมันก็ร้อนอยู่แล้วนะครับผัดเลยมีเกลือไหมเกลือมีครับใส่กี่ช้อนดีครับเกลือใส่สักช้อนชาพอนะช้อนชามีคนเขาบอกว่าให้กะก่อนเยอะเทไปเลยนี่พอไหมครับพอละเพิ่มนิดหน่อยดีนะมันแก้ได้นะครับเกลือเค็มแล้วมันแก้ยากนะเฮียไม่ได้เพราะว่าใบชานี่มันให้เค็มน้ำเหรอปริมาณโอเคโอเคมากโอเคครับคุณออกเค็มไม่มีหวานนี่ที่เหลือเฮียเออจริงมันไปชามันดูดน้ำมันอ่ะหรือว่าเนื้อแห้งแล้วครับเฮ้ยเนี่ยผัดแห้งเลยไม่ต้องเพิ่มให้มันไปดูดน้ำมันในตัวเราบ้างเออไปกันนะโอเคโอเคเติมอย่างเดียวข้ามาอุตส่าห์เลยนะจริงนะจริงนะที่ผมมีพริกเข้ามาอยู่นะที่ผมใช้ไปหมดทันทีเอาไปทอดครับจริงผมไปทอดแล้วซอยแล้วก็มาโรยครับกับถั่วดินผมเนี่ยมีเดี๋ยวแบ่งกันไปนะครับให้อู๋ให้เฮียไปกินพริกเข้ามาซื้อมาเยอะมากแล้วก็กินให้ตายก็ไม่หมดนี่ครับพริกเนี่ยเยอะๆเลยคุณจะได้กลิ่นหอมนะฮะแล้วคุณเอาสีขาวใส่ก่อนใส่พริกมากไปหน่อยไหมเฮียใส่ป่ะต้องทอดนะสีขาวอย่าเพิ่งใส่เอาใส่แล้วมั่วตัดใจไม่เลยเดี๋ยวไม่ได้นะให้สีขาวไหนเดี๋ยวสิเฮียเดี๋ยวจัดการให้จะไปเดียวหน่อยก็มั่วไงเยอะไหมเนี่ยนัดพอมานิดหน่อยเอาโอเคพอครับนะครับน้ำตาลหน่อยดีไหมครับกลมกล่อมขี้เกียจแกะดิน้ำตาลน้ำไม่ต้องใส่ครับที่กุดแล้วนี่เศษๆนี่อยู่อ่ะเอาเก็บอย่าเยอะเพราะว่ากลมกล่อมไม่สวยไม่กลมกล่อมมาเริ่มแห้งครับเฮ้ยขยบใหม่เงี้ยขยบอีกทีเดี๋ยวต้องขยบอีกแล้วครับเพราะว่ามากนะครับมันต้องขยบแรงหน่อยดิเงี้ยดูมีพลังหน่อยที่มันเหมือนไม่ได้ทำไมมันติดกระทะเงี้ยเพราะมันแห้งไงมันดูดใส่ไหมน้ำมันใส่ไปไหนนิดหน่อยเอาแบบเฮียว่าหรือไม่อร่อยจะโทษผมไม่อะไรพอมาเก็บมันดูดว่าชาเนี่ยใบปอนใบปอนมันเอาขยโยนเลยจริงๆอาหารจากใบชาที่ถูกมานี่ยังไม่ทานอาหารจากใบชาที่คนไทยนิยมกินมันมีอะไรบ้างโทษทีอาหารจากใบชาที่เขากินกันที่เฮียทำกินนะคนจีนมันมีอะไรใบปอนเนาะจริงๆผมก็ไม่เคยทำแล้วมวยครับแต่เพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับมิสเตอร์เกียร์มวยนะครับผมพูดนิดนึงคือว่าผมตัดสินใจมาครับเมื่อเช้านี้อ่านหนังสือในห้องน้ำตัดสินใจว่าผมจะทำหนังสือ AEC นะครับทุกรายการที่อยู่ในรายการอาหารเนี่ยผมซื้อหนังสือมาเล่มนึงคงให้กินอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของไทยเขมรลาวเวียดนามพม่าของตะลองอะไรมีหมดเลยของฉานของอะไรก็มีนะครับก็คงจะทำให้เสร็จทุกรายการที่มีอยู่ก่อนสิ้นปีนี้นะครับถ้าเกิดยังมีขยันอยู่อ้าวเฮียลืมใส่กระเทียมหรือเปล่าไม่ได้โรยเลยแล้วผมลองชิมดูว่ามันขมมากไปไหมเพราะไปชามดอกขมนะไปปอก็ออกขมเหมือนกันขมมันจะมีขมนี่อร่อยวะเฮ้ยจริงเหรอลองกินได้ก็กินนะอยากเททิ้งไปทิ้งไหมนี่ก็ยังไม่เทนะเค็มไปไหมเพิ่มเค็มไหมอ่ะเค็มไปหน่อยครับเค็มไปหน่อยเค็มไปป่ะเค็มไม่รู้เค็มน้ำใส่ไปเลยครับเกลืออะไรเกลือเพิ่มขาดมั้งซื้อขาดมั้งเพราะว่าอ้าวโอเคขาดกลมกล่อมไปหน่อยผมไม่อยากกินเค็มมากแล้วไปลงไปนะเพราะว่าระบาดเราลงนะอย่าเพิ่มเสร็จแล้วก็นะครับกระเทียมนะครับอย่าลืมนะจริงๆมันกระเทียมมันก็ต้องโรยกระเทียมนี่ทอดไปก่อนเล่นให้เอาขึ้นหน่อยมันหอมนะฮะ
ั่วอย่างเงี้ยถั่วถั่วดินเมนูหมดแล้วฮะก็ใช้แค่นี้ก็พอพริกหน่อยไหมพริกพริกพริกเนี่ยเหรอพี่เกลี่ยใส่มันนะบ้านเดี๋ยวขึ้นเอาขึ้นเลยนะเอาเก็บพี่เกลี่ยแล้วทานนะทานได้เปล่าครับลองทานลองทานดูนะทานไม่ได้เททิ้งไปนะตัวสะหัวหมดสะใจนี่ลงในหมดสะใจครับขอบคุณเฮียคุณบนนะครับชาแนลป๊อปเซียนะครับแกไม่หมดนะแกกลัวเรากินไม่หมดก็เลยใส่ไว้ในกระทะจะได้แบบหมดจะได้คุยได้ว่าคุยกินหมดนะครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ผมขอชิมเลยครับก็คงไม่ได้ชิมให้ดูในกระทะนะบอกจริงใจนะครับบอกจริงใจเลยครับจริงใจโอเคกินเลยขมอ่ะขมที่ชาขมกินตรงไหนเนี่ยนาลีไปไหนก็บอลน่ะพี่บอลน่ะพี่บอลเราข้าวถ้ากินตรงนี้เลยเด้อแล้วเก็บให้พี่บอลหน่อยไหมพี่บอลน่ะมากินตรงนี้เลยลุกมาถูกไหมสวยน้อยสุดเลยลุกมากินตรงนี้เลยพวกเราจริงแล้วออกผมเนี่ยกินน้ำพริกดีกว่านะผมผมเหรอพี่ไม่ประชามันผมมันผมไม่ได้ Thanks for